เป็นการทำงานครั้งแรกของบจ.ก็ถือว่าประสบความสำเร็จผมเองก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาส่วนดีส่วนที่ต้องปรับปรุงนั้นกลับมาทำคราวหน้าใหม่วันนี้ผมต้องยอมรับว่าทุกภาคีเครือข่ายไม่ว่าเทศบาลตำบลกระรนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรวมถึงชุมชนพี่น้องประชาชนเมื่อกี้ได้ยินจากท่านสจ.โอภาสมาบอกผมว่าชาวบ้านบ่นเรื่องเดียวก็คือว่าเสียดายจัดวันเดียวแล้วก็น่าจะเป็นสัก 2-3 วันเด็กๆของเราในคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเหมือนกับลูกหลานของพวกเรานั้นเขาเติบโตได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนั้นขับเคลื่อนโดยปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนของด้านของเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์กีฬาอย่างมีคุณภาพผมคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยในท้องที่อื่นๆถ้าหากว่าอยากจะให้พวกเรานั้นไปจัดงานต่างอีเวนต์กันก่อนก็ได้ก็คือหมายถึงว่าเปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างอื่นนี่พวกเรานี่ก็ยินดีอยู่แล้วซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายมาด้วยหัวใจเพื่อนอบต.ทุกแห่งที่มาร่วมกันในวันนี้สมาชิกสภาจังหวัดที่อยู่ด้านหลังผมนั้นเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะว่าการทำงานนั้นนายกคิดอย่างเดียวแต่ว่างบไม่ผ่านสภานั้นยากวันนี้24คน24เขตนั้นเป็นเนื้อก้อนเดียวกันหมายความว่าพวกเรานั้นลงเรือลำเดียวกันแล้วทำในสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกต้องผมเชื่อว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นอย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นไปด้วยจริงแล้วก็ถือโอกาสนี้ฝากลูกๆหลานๆพวกเรานั้นว่าเล่นกีฬาอย่างนี้แล้วนั้นก็ไปพยายามถ่ายทอดให้บุคคลซึ่งในอำเภออื่นๆหรือตำบลอื่นๆนั้นเพื่อก็จะได้มีกีฬาประเภทนี้ผมคิดว่าเป็นความที่น่ารักมีเสน่ห์ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาทั่วทุกมุมโลกนี่มานอนตากแดดอาบแดดอยู่ก็ได้เห็นพวกเราเนี่ยเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ถือว่าพวกเรานั้นประสบความสำเร็จในวันนี้วันนี้คิดว่าสำเร็จมากเลยครับงานที่วันนี้ได้มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าน่าจะมีสัก3วันนะครับแล้วก็นายกท่านก็บอกว่าท่านก็จะรับพิจารณาว่าครั้งต่อไปเราน่าจะจัดให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับเยาวชนในพื้นที่แล้วก็ภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับวันนี้นะครับทางองค์การบริหารจังหวัดก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคีทุกเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือครับก็ขอบคุณนะครับ